สวัสดีค่ะพบกับเจ๊ปันอีกแล้วนะคะเจ๊ปันมาในเอพิโซดในเล่าซีอีกแล้วนะคะก็วันนี้เจ๊จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องเป็นพยาบาลมาได้ยังไงทำไมถึงเลือกเรียนพยาบาลแล้วก็เป็นพยาบาลนะคะก็เริ่มแรกเลยรู้สึกว่าตอนแรกเป็นคนที่ตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วนะจะเป็นคนที่กลัวเลือดมากกลัวเข็มมากอะไรเงี้ยตั้งแต่ประถมและคือหมอจะมาฉีดวัคซีนจะมาอะไรเนี่ยตื่นเต้นมากกลัวเข็มมากแต่ไม่รู้จับพัดจับผูไปเรียนพยาบาลได้ยังไงนะคะก็ไปโดยที่ตอนนั้นพ่อยังไม่ได้เสียนะคือคุณพ่อพี่เจี๊ยบอ่ะเสียตั้งแต่ปี2543ประมาณเนี้ยนะคะก็คือก่อนหน้านี้คุณพ่อเป็นครูใช่ไหมคุณพ่อก็อยากให้ลูกสาวอ่ะรับราชการเหมือนคุณพ่อแต่ไม่อยากให้เป็นครูเหมือนคุณพ่อนะก็ไม่รู้ทำไมก็เลยอยากให้ลูกสาวเรียนพยาบาลเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะจบพยาบาลมาทุกคนอ่ะจะได้บรรจุรับราชการเป็นพนักงานของรัฐบาลเลยใช่ไหมคะก็คุณพ่อก็อยากให้เรียนพยาบาลแต่ใจตัวเองอ่ะอยากจะเป็นแบบความฝันเนาะอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสอยากเป็นพนักงานบัญชีพนักงานธนาคารทำงานบริษัทอะไรเงี้ยแต่งตัวสวยๆเก๋ๆได้ประมาณนี้ค่ะแต่ก็ด้วยความที่มันมีอยู่จุดช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าเราไปโรงพยาบาลแล้วเราไปเห็นด้วยความที่คนไข้จะเยอะมากแล้วก็พยาบาลท่านแต่ละคนเนี่ยรู้สึกว่าจะมาให้บริการคนไข้ค่อนข้างจะเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็การไปต่อคิวหรือการเจ็บป่วยของแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายนะคะก็เลยเห็นพี่พยาบาลแล้วเป็นก็ได้วะอะไรเงี้ยก็ด้วยความที่คุณพ่อก็อยากให้เป็นอะไรเงี้ยแต่ใจก็กลัวเข็มอยู่เหมือนกันนะแต่พอไปเรียนแล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่สอบเอนทรานนะคะสมัยพี่เจ๊จะเป็นสอบเอนทรานเนาะเอนทรานก็เราสามารถเลือกคณะที่เราจะลงอ่ะได้อยู่ประมาณ3คณะหรือ4คณะประมาณเนี้ยค่ะ1ใน5 1ใน3 1ใน4ประมาณนี้แหละพี่เจ๊ก็เลือกพยาบาลทุกอันดับเลยนะ5อันดับจะมี5อันดับใช่มั้ยพยาบาลก็จะเลือกทั้งหมดเลยเริ่มแรกเนี่ยอันดับที่1พี่เจ๊จะเลือกมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพานะคะคณะพยาบาลศาสตร์รู้สึกว่าอยากจะไปไกลๆบ้านหน่อยอยากจะไปอยู่ติดริมทะเลอะไรเงี้ยรู้สึกอยากชอบทะเลแต่คณะพยาบาลเกื้อกาลุนเนี่ยจะอยู่ที่ลำดับสุดท้ายนะคะแต่ท้ายสุดของพี่เจ๊ที่เลือกเลยก็ติดอ่ะปรากฏว่าสอบติดก็ไม่ได้ติดมหาลัยนะก็ติดพยาบาลเกื้อกาลุนนะตอนแรกก็อยู่ไหนวะมันรู้แต่ว่าอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยก็ติดเสร็จแล้วคุณพ่อก็ดีใจมากนะคุณพ่อรู้สึกว่าพ่อดีใจจริงๆแกถ้าในหมู่บ้านอ่ะใครสอบติดพยาบาลเนี่ยเลี้ยงจริงๆนะก็คือใครไปบนอะไรไว้ก็ไปเลี้ยงคุณพ่อก็ไปบนไว้ไงก็ไปเลี้ยงแบบหูโด่งดังในหมู่บ้านมากอะไรเงี้ยก็เสร็จแล้วก็เตรียมตัวที่จะย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพเป็นเด็กบ้านนอกไงไปอยู่กรุงเทพก็ไปคือด้วยความที่วิทยาลัยพยาบาลเนี่ยค่ะเขาจะไม่มีวิทยาพยาบาลก็กรุณแต่ก่อนเขาจะไม่มีหอพักให้เนาะปี1กับปี2เนี่ยต้องอยู่หอข้างนอกอะไรเงี้ยก็ต้องไปหาห้องพักแล้วก็หอเช่าห้องเช่าให้ตัวเองนะคะเอาที่มันอยู่ใกล้กับคณะพยาบาลที่สถานที่เรียนพยาบาลของตัวเองให้มากที่สุดนะคะก็อยู่ได้ประมาณแรกๆเริ่มเรียนเนี่ยปี1เขาจะเรียนวิชากายภาพกายวิภาคเป็นส่วนมากนะคะยังไม่ลงขั้นภาคปฏิบัติเกี่ยวกับคนไข้จริงๆสักเท่าไหร่นะก็จะมีครั้งนึงที่อาจารย์น่ะเขาให้แบบให้สอนฉีดยากับเพื่อนตัวเองเว้ยอะไรเงี้ยก็เราก็แบบประมาณว่าจะโดนจับคู่กับเพื่อนอีกคนนึงเลยคู่กันอาจารย์เขาจะให้อย่างนี้นะให้คุณต้องลองทดสอบกับตัวคุณเองกับตัวเพื่อนนะโดยการแบ่งกันฉีดยาเว้ยเอาเข็มจริงเลยนะเข็มจริงสลิงจริงอะไรจริงหมดเลยแต่เป็นน้ำกั่นนะคะไม่ใช่ยาอะไรใดๆนะเป็นน้ำกั่นที่สะอาดอยู่นะคะก็ฉีดกันฉีดแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เพื่อนคนแรกก็ฉีดให้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแกจะฉีดแรงนะแกฉีดเบาๆอะไรอย่างเงี้ยฉีดเบาๆอย่าฉีดแรงอ่ะโอเคเพื่อนก็ฉีดผ่านให้เราไปได้พอเราไปฉีดให้เพื่อนเว้ยอันนี้จุดไคลแม็กซ์มากถ้าเป็นเพื่อนที่สมัยคู่กันก็เราจะรู้ว่าอีนางเจี๊ยบแผ่วภายนี้แบบมึงฉีดยาให้กูแกล้งกูหรือเปล่าไม่ใช่นะก็ฉีดให้เพื่อนไปพอจิ้มลงไปเสร็จจิ้มเข็มไปเสร็จด้วยความที่มือสั่นแล้วก็กลัวอาจารย์ไงอาจารย์คนนี้ดุมากอะไรเงี้ยก็จิ้มเข็มเข้าไปเสร็จไม่ได้ฟิกหัวเข็มไงที่จริงมันต้องฟิกหัวเข็มเนาะปรากฏว่าอะไรจ้าเข็มกับสลิงมันหลุดออกจากกันจ้าแล้วเข็มอ่ะก็ฝังอยู่ในสะโพกของเพื่อนนะก็แบบตายแล้วอาจารย์ก็ตกใจเราก็ตกใจอะไรเงี้ยอาจารย์ก็มาหยิกเราอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราอ่ะรู้สึกผิดกับเพื่อนคนนั้นมากอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการที่แบบมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องตลกนะแต่เราอ่ะตลกกับตัวเราไงแต่กับอีเพื่อนที่โดนฉีดอ่ะรู้สึกแบบโห
มึงแกล้งกูหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยจริงไม่ได้แกล้งเขาเจ็บจริงๆอะไรเงี้ยก็ถามว่าเจ็บไหมเจ็บเจ็บทั้งคู่นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้พี่เจ๊จะเล่าแค่ระหว่างปี1กับปี2ก่อนนะเพราะว่าแบบกล้องก็จะหมดเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะคะก็หลังจากที่เราเริ่มฝึกตัวเองฝึกกับตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีการสอนกายวิภาคกะโหลกกระดูกอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะมาสอนทุกอย่างนะคะมาเรื่อยๆมารยาทไทยอะไรเงี้ยจะเป็นเบสิกมากปี1อ่ะนะคะเป็นช่วงอะไรที่เอนจอยกับสนุกสนานกับวิธีการรับน้องระบบโซตัสแต่ก่อนพยาบาลระบบโซตัสค่อนข้างจะเคร่งครัดนะก็จะมีแบบหลากหลายมากรุ่นน้องต้องเคารพรุ่นพี่อะไรเงี้ยมีการว้ากันค่อนข้างที่แบบโหรุนแรงมากอะไรเงี้ยก็ปี1ปี2เป็นอะไรที่แบบกีฬากองเชียร์อะไรก็จะมาแน่นกิจกรรมก็จะแน่นนะคะก็เรียนสนุกมากตอนนั้นรู้สึกสนุกจริงๆก็ได้ฝึกหัดการปูผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยปูที่นอนแล้วก็มีการพับผ้าการห่อผ้าอะไรเงี้ยซึ่งพยาบาลตอนนั้นก็จะต้องเรียนค่อนข้างที่จะสนุกเป็นนักเรียนพยาบาลที่สนุกมากนะคะหลังจากนั้นมาหลังจากปี1แล้วก็ปี2เสร็จแล้วมันต้องเข้าหอข้างในนะคะหอข้างในของวิทยาพยาบาลนะคะปี3ปี4จะต้องเข้าหอข้างในเนาะก็จะต้องเตรียมตัวเก็บทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าต่อพาร์ท2กันดีกว่าเนาะข้ามขั้นตรงนี้ไปดีกว่านะคะเดี๋ยวไปติดตามกันต่อพาร์ท2นะคะไหนเล่าซิในการเป็นพยาบาลของพี่เจี๊ยบนะคะเดี๋ยวไปติดตามต่อพาร์ท2ค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่านะคะสวัสดีค่ะฝากกด Subscribe พี่เจี๊ยบด้วยนะถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะคอมเมนต์เจี๊ยบมาได้นะคะนิดๆจะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย